ต่อไปครับก็ก่อนหน้านี้คุณกันจอมพลังนะไปบุกช่วยคุณลุงคนนึงบอกว่าไปขายของไปขายของให้กับบริษัทบริษัทหนึ่งแล้วถูกเหมือนกับถูกนายจ้างเนี่ยทำร้ายร่างกายใช้สายยางฟาดเราได้เห็นภาพกันแล้วเนาะใช้สายยางฟาดแล้วก็เกิดแผลเวอะวะตามตัวนะครับเยอะมากบาดเจ็บแล้วก็ทีมงานเขาสงสารคุณลุงมากตอนนี้ไปช่วยตัวออกมาได้แล้วแล้วก็ดําเนินคดีกับผู้ว่าจ้างแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งเนี่ยในเฟซบุ๊กนะครับของบริษัท Star w e l l จำกัดครับซึ่งเป็นบริษัทต้นสังกัด ของสองผัวเมียที่เป็นคนทําร้ายร่างกายคุณลุงเนี่ยตามภาพใช้สายยางฟาดนะครับล่าสุดบริษัทเขาออกมาชี้แจงบอกว่าได้สั่งให้2คนนี้เนี่ยเลิกจ้างสองคนนี้ไปแล้วเรียบร้อยนะครับกรณีที่2ผัวเมียก่อเหตุทําร้ายร่างกายลูกจ้างซึ่งเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าเครื่องครัวนะครับได้ออกหนังสือถแถลงการว่าบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่เป็นข่าวและพบนะครับว่าชายผู้เป็นนายจ้างเป็นตัวแทนจําหน่ายอิสระ จำหน่ายสินค้าของบริษัทที่นําสินค้าไปจําหน่ายต่อในรูปแบบของบริษัทตัวเองและจ้างพนักงานเพื่อทําทีมไปขายตนเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนไปขายแต่ให้พนักงานไปขายของเองนะครับซึ่งบริษัทไม่นิ่งนอนใจได้เข้าพบ และได้เข้าพบนะครับรวมถึงให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตํารวจอย่างเต็มที่เลยพร้อมทั้งทําการยกเลิกการเป็นตัวแทนจําหน่ายอิสระทันทีเนื่องจากบริษัทไม่สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบนอกจากนี้นะครับบริษัทได้เข้าเยี่ยมให้กําลังใจพร้อมกับช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วด้วยครับส่วนความคืบหน้าทางคดี ล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับเวลาประมาณ9้าโมงเช้าท,ที่สอพอนทัยก็ได้ส่งตัว2สามีภรรยาผู้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายลูกจ้างเนี่ยไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนครราชสีมาแล้ว <c oughs> เพื่อดำเนินคดีนในฐานความผิดข้อหาค้ามนุษย์โดยการคัดค้านการประกันตัวด้วยในบางช่วงบางตอนที่พาผู้ต้องหา2คนนี้ขึ้นไปบนบนรถคุมขังเนี่ยครับ <c oughs> คือนักข่าวพยายามจะสอบถามว่าพี่ไปทำร้ายไปตบไปตีของทางด้าน คุณลุงเขาทําไมนะครับผู้ก่อเหตุคนนี้เขาก็ไม่ได้ตอบคําถามอะไรนะ,ะแล้วก็เหมือนกับตอนเดินไปขึ้นรถเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวผมจะลม้มผมจะลม้มอย่าเพิ่งถามเลยผมเหมือนจะเป็นลมเหมือนจะล้มนะครับแล้วก็ขึ้นไปบนรถ สำหรับกรณีนี้นะสืบเนื่องมาจากพลเมืองดีแจ้งให้กับทางด้านของคุณกันจอมพลังเข้าไปช่วยเหลือชายอายุ38ปีซึ่งถูกนายจ้างตัวแทนขายเครื่องครัวรายหนึ่งเนี่ยแหละครับในพื้นที่อำเภอนนไทยจังหวัดนครราชสีมาทำร้ายร่างกายโดยการใช้สายแก๊สนเนี่ยเคี่ยนตีแล้วก็ใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าช็อตตามร่างกายด้วยจนเป็นแผลชะกันตามร่างกายอย่างที่เราเห็นหลังจากลูกจ้างนะครับขายของไม่ได้ตามเป้าที่ตั้งเอาไว้จนสามารถนำตัวลูกจ้างเนี่ย ไปรักษาตัวได้ที่โรงพยาบาลก่อนที่จะจับกลุ่มสองสามีภรรยานี้เป็นผู้ก่อเหตุได้ตำรวจคัดค้านการประกันตัวด้วยเหตุการณ์นี้นะครับซึ่งก็ถูกยกเลิกการเป็นตัวแทนเรียบร้อยแล้วนะคะบริษัทสตาร์เวล์เขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องนะเขาเป็นต้นสังกัดที่คู่นี้มารับเหมือนรับของออกไปเป็นลูกค้าคู่ค้ากันนะคะแล้วตัวเองก็ไปตั้งบริษัทเองแล้วก็จ้างลูกน้องของตัวเองนะคะทางบริษัทก็ให้ความร่วมมือกับตํารวจอย่างเต็มที่ค่ะ